สวัสดีท่านผู้ชมพบกับเทอร์รี่ลาวทัวร์อยู่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮาค่อนข้างที่ว่าจะลงคลิปแล้วก็ติดตามสภาพน้ําคลองเนาะเพราะว่ามีการปล่อยเขื่อนก็เห็นให้ระดับน้ํายังขึ้นหลายตกมาในอาทิตย์นี้ระดับน้ําคลองก็ลดลงแล้วบัดนี้จะพามาเลาะลินเที่ยวชมบรรยากาศในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์บรรยากาศตอนแรกๆเนาะหลังจากเลิกจากเวียกจากงานผู้คนก็พากันมาใส่ชีวิตเนาะหลังจากเลิกเวียกบ่ว่าจะมากินอาหารลงตลาดหรือว่าออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆเฮาจะเริ่มต้นคลิปนี้อยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆกับเดินทางหลวงอันนี้เป็นวงเวียนขนาดน้อยแต่ว่าการสัญจรในตอนแรงๆนี่รถค่อนข้างหลายเนาะที่เห็นหลังใหญ่ๆนี่แม่นหอสภาแห่งชาติอันนี้แม่นเป็นหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ที่เพิ่นสร้างขึ้นแทนหอสภาแห่งชาติหลังเก่าบรรยากาศจำแรงอยู่ที่บริเวณเดินทางหลวงกับเป็นบ่อนพักผ่อนหย่อนใจเป็นบ่อนฮัดกายถือว่าในจุดนี้อันจะมีบ่อนเฮ็ดเวียกทางราชการแล้วก็มีเดินสาธารณะเพิ่นใส่ห่วมกันเลยเนาะบ่มีการขันหัวบ่มีการปิดกั้นไว้ว่าซั่นซะแต่ว่าเฮาบ่สามารถเข้าไปข้างในได้เนาะเฮาก็สามารถใส่เดินนี่ได้แต่บ่สามารถเข้าไปข้างในอันใดหัดหลวงพลาซ่าเดี๋ยวนี้หัดหลวงพลาซ่าสร้างมาเป็นดีมาร์ทเขตบ้านน่าจะเป็นบ้านหัดหลวงไต่นี่อยู่นี่มีไปรษณีย์ฮะก็สังเกตเห็นว่ามีไปรษณีย์อยู่นี่เนาะไปรษณีย์หัดหลวงหิวข้าวแห้งเนาะมากินข้าวเปียกนี่ก่อนอันนี้
งคือหั่นข้าวเปียกหย่อนในยมแคมทางแถวบ้านเวียงเจริญท่านนี่คนนิยมมากินขนาดเลยตังอยู่แคมทางเนาะเป็นตังเตี๋ยไก่ๆครับห่านอยู่เวียดนามนะนี่ก็จะเว้ากันก็คือคนเวียดเป็นคนมาขายหั่นคนเวียดแถวบ้านเรียงเจริญรถก็เที่ยวทางหลายในแถวนี้เที่ยวทางบ่ขาดสายเลยก็เปียกปลาเราจะพาขี่รถเลาะชมบรรยากาศตามถนนหนทางจากบ้านเวียงเจริญไปแถวไอเต็กไปเรื่อยๆตามถนนกำแพงเมืองท่านผู้ชมมาติดตามชมบรรยากาศไปนำกันถนนกำแพงเมืองถือว่าเป็นถนนที่ว่ามีความกว้างและสภาพพื้นผิวถนนเพิ่นปูยางใหม่ปูยางทับหนาใหม่เนาะท่านผู้ชมถือว่าสภาพการสัญจรกับบ่ติดขัดปานใดเนาะถือว่าเป็นเส้นทางนึงที่ค่อนข้างว่าได้มาตรฐานอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีการแต้มขีดไม้จราจรพร้อมก็อยากให้เส้นทางทุกเส้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแบบนี้เนาะการสัญจรไปมาจึงสิได้สะดวกสบาย
ค่ำมืดมากหน่อยหนึ่งบรรยากาศก็ค่อนข้างว่าเปลี่ยนแปลงไปเนาะจะเริ่มเห็นไฟแสงสีอยู่ตามอาคารห้างต่างๆอันนี้คือบรรยากาศอยู่แถวบิ๊กซีเป็นศูนย์ใหญ่ของบิ๊กซีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เปิดได้วางบุดนมานี่เนาะสินค้าข้างในเนาะเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยได้มาตรฐานคนลาวก็นิยมเนาะขี่ข้านเดินทางไปซื้ออยู่ไทยก็ซื้ออยู่นี่แหละราคาก็น่าจะลื่นกันบ่หลายเนาะแต่ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง